สวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่องการแสงทองมีเดียชาแนลครับแสงทองฟาร์มแพะนมวังสะพุงจังหวัดเลยครับน้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโกดครับวันนี้ก็ช่วงภาคเย็นๆนะครับกลับมาพบกันเช่นเคยสำหรับอัปเดตข่าวเรื่องของตลาดนัดแพะนะครับพี่น้องที่สอบถามราคาแพะเพิ่มเติมเข้ามาทางช่องทางอินบ็อกซ์นะครับแสงทองฟาร์มแพะนมจังหวัดเลยแล้วก็ฟาร์มแพะนมเมืองเลยการแสงทองมีเดีย FM ด้วยนะครับเพื่อนๆที่ติดตามเข้ามาแล้วก็คุณผู้ชมที่ทักทายแจ้งราคาแพะทั่วทุกภูมิภาคให้กับเพื่อนๆ FC ที่เราได้ติดตามกันอยู่ตอนนี้ได้ทราบรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับตลาดนัดแพะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามเยี่ยมชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานของเรานะครับเพื่อนๆ FC ที่ติดตามรายละเอียดหรือว่าท่านที่เยี่ยมชมทางช่องทางเพจด้วยนะครับน้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโกดแล้วก็เพื่อนๆที่ติดตามทางช่องทางนะครับฟาร์มแพะนมเมืองเลยด้วยนะครับขอบคุณนะครับอาหารแพะในช่วงภาคเย็นๆครับกับเปลือกสับปะรดสับนะครับเปลือกสับปะรดแล้วก็เปลือกกล้วยนะครับแล้วก็มีกระถินนะครับมีทั้งต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยหมักนะน้ำสมุนไพรสมาร์ทโกดด้วยนะครับแล้วก็น้ำที่ผสมกับสมุนไพรสมาร์ทโกดสำหรับน้ำดื่มเพื่อสุขภาพที่ดีของแพะด้วยนะครับวันนี้เพื่อนๆที่เยี่ยมชมแล้วก็ติดตามผลงานของเรานะครับพี่น้องทางอีสานตอนบนนะครับราคาแพะอยู่ที่ประมาณ100บาทนะครับ10ถึง19กิโลกรัมครับ100บาท105บาท110บาทตามที่แจ้งเข้ามาแล้วก็ทางอีสานกลางอีสานกลางหรือว่าอีสานล่างนะครับราคา100บาทนะครับก็จะมีราคา90บาทปนเข้ามาบ้างนิดหน่อยนะครับบางจังหวัดก็ทางสารคาม101นะครับยโสธรทางอุบลราชธานี100บาททางศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์โคราชทางอีสานล่างนะครับ105บาท100บาทนะครับส่วนบางพื้นที่เท่านั้นนะครับที่จะอยู่ในราคาประมาณ95บาทหรือ100บาทแล้วก็เพื่อนๆที่แจ้งเข้ามาส่วนหนึ่งก็อยู่ในพื้นที่อีสานกลางๆนะครับชัยภูมินะครับสารคามกาฬสินธุ์หรือว่าพี่น้องทางนครพนมด้วยนะครับส่วนทาง FC ทางภาคใต้ก็แจ้งเข้ามานะครับ140บาท145บาท150บาทราคานี้เป็นราคาที่ผมแจ้งตามราคาที่ FC แจ้งเข้ามานะครับแล้วก็เป็นเรทราคา10ถึง19กิโลกรัมนะครับส่วนราคาที่เกิน19กิโลกรัมขึ้นไปก็ถือว่าอาจจะมีราคาที่ต่ำกว่าที่ผมแจ้งก็แล้วกันนะครับเป็นการแจ้งเบื้องต้นนะครับสำหรับ FC ที่สอบถามรายละเอียดเข้ามาพี่น้องทางภาคเหนือครับไปทางภาคเหนือนี่คือทางน่านทางเชียงใหม่นะครับพื้นที่รอยต่อจริงๆแล้วมันมีทางแม่ฮ่องสอนด้วยนะครับที่แจ้งเข้ามาก็เป็นราคาที่ผมอาจจะได้แจ้งบ้างไม่ค่อยได้แจ้งบ้างนะครับ105 บาท110บาทเลยทีเดียวนะครับพี่น้องทางกำแพงเพชรนะครับภาคกลางนะครับทางนครสวรรค์สิงห์บุรีลพบุรีนะครับแล้วก็พื้นที่ทางภาคกลางจริงๆแล้วเนี่ยกาญจนบุรีพิษณุโลกนครสวรรค์ทั้งอ่างทองทั้งอุทัยธานี110บาท105บาทนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับเกษตรกรพี่น้องที่เลี้ยงแพะทางภาคกลางทางภาคอีสานนะครับส่วนหนึ่งก็ถือว่าเป็นราคาอ้างอิงที่ใกล้เคียงกันมากเลยนะครับส่วนราคาทางภาคใต้ก็ยังยืนยันนะครับพี่น้องทางประจวบคีรีขันธ์ลงไปชุมพรนะครับนครศรีธรรมราชนะครับทางกระบี่ทางพังงาพี่น้องพื้นที่ทางภาคใต้นะครับสตูลนะครับ140บาท145บาท155บาทนะครับเฉพาะแพะขุนนะครับแล้วก็ความต้องการหรือว่าส่วนของตลาดแพะในท้องถิ่นจริงๆผมเชื่อว่านี่คือราคาที่อาจจะเป็นราคาที่ยังไม่สูงสุดนะครับอาจจะเป็นราคาที่ถือว่ายังอยู่ในเรทต่ำลงมานิดหนึ่งเท่านั้นเองนะครับส่วนราคาจริงผมเชื่อว่าน่าจะเกิน155บาทด้วยซ้ำไปอันนี้คือราคาที่แจ้งเข้ามาจากทาง FC นะครับพี่น้องทางอีสานกลางโดยเฉพาะพี่น้องที่ทางอุดรหนองบัวลำพูทางขอนแก่นรอยต่อชัยภูมิหรือว่าพี่น้องทางหนองบัวลำพูทางอุดรธานีนครพนมสกลนครทางบึงกาฬหนองคายนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็จริงๆแล้วราคาก็เป็นเรทราคาที่มีความเคลื่อนไหวสูงสุดในระดับภาคอีสานนะครับถือว่าอีสานตอนบนนั้นมีความเคลื่อนไหวในเรื่องของตลาดนัดแพะนั้นสูงนะครับความต้องการหรือว่าการถ่ายเทการมอบโอนต่างๆก็ถือว่ามากกว่า
นะครับจุดอื่นด้วยซ้ำไปนะครับถือว่าอาจจะเป็นจุดที่มีการเคลื่อนไหวทางโลกโซเชียลหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วความเคลื่อนไหวของแต่ละพื้นที่นั้นนะครับก็ถือว่าก็ต้องบอกว่ามีความใกล้เคียงกันมากนะครับในเรื่องของราคาด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งของราคาที่พี่น้องไม่ได้แจ้งตามความเป็นจริงบ้างนิดหน่อยผมว่าอาจจะมีความคลาดเคลื่อนอยู่บ้างนิดหน่อยก็เช่นอย่างเช่นราคาหน้าฟาร์มนะครับอยู่ที่ประมาณ110บาท115บาทนะครับก็อาจจะออกได้ด้วยซ้ำไปนะครับอันเนื่องมาจากปัจจัยหลายๆอย่างซึ่งทำให้เกษตรกรที่เลี้ยงแพะในโซนต่างๆที่มีอยู่ที่มีความห่างไกลจากพื้นที่ทุรกันดารบ้างนะครับอาจจะมีราคาที่อาจจะสูงกว่านะครับพื้นที่ที่มีความพ่อค้าเข้าถึงด้วยซ้ำไปนะครับส่วนหนึ่งพ่อค้าก็จะไปในโซนที่มีความมีเป็นพื้นที่ที่เคลื่อนย้ายได้ง่ายนะครับเป็นพื้นที่ที่อาจจะมีฟาร์มแพะนั้นจำนวนมากกว่านะครับซึ่งก็ง่ายต่อการติดต่อหรือว่าสอบถามหรือเข้าไปดูในฟาร์มได้ดีกว่านะครับความสะดวกสบายสำหรับการเคลื่อนย้ายจะดีกว่าส่วนพื้นที่ที่ห่างไกลบ้างนะครับเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลจากจุดในเมืองบ้างนะครับก็อาจจะมีราคาที่สูงแต่ว่าความเคลื่อนไหวก็คงจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับในเรื่องของการเคลื่อนย้ายหรือว่าราคาที่จะทำให้ดีขึ้นมากน้อยนั้นคงจะมีความต่างจากราคาที่อยู่ในเขตในใกล้ในชุมชนเมืองมากกว่านะครับขอบคุณนะครับ AFC ที่ติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือว่าอัปเดตในเรื่องของราคาแล้วก็ทั้งแพะยกฝูงนะครับอย่างเช่นกระแสในช่วงนี้ก็ถือว่าแพะยกฝูงแพะบอลลูกผสมที่อยู่ในเกรดที่ราคานั้นไปจากจุดขั้นต่ำได้นะครับซึ่งทำให้พ่อค้านั้นสนใจที่จะเล่นตลาดในส่วนของราคาต่ำสุดไว้ก่อนนะครับเพื่อสะดวกสบายหรือว่ามีจุดความห่างช่องระหว่างที่จะทำกำไรต่อในส่วนการเคลื่อนย้ายหรือว่าต้นทุนอาจจะต่ำกว่านะครับซึ่งเป็นความสนใจของพ่อค้าที่มีอยู่ในช่วงนี้ด้วยนะครับซึ่งไม่จำเป็นก็พ่อค้าก็ไม่ได้เล่นในส่วนของราคาที่สูงจนเกินไปนะครับก็อาจจะทำใหเลทราคานั้นนะครับพ่อค้าก็อาจจะตั้งราคาไว้ที่ราคาต่ำก่อนไว้ก่อนนะครับก็อาจจะได้หลายปัจจัยหลายพื้นที่นะครับที่มีราคาที่สูงกว่าราคาเล่นกลางทั่วไปตอนนี้ก็ยังมี FC ที่แจ้งเข้ามา85บาท90บาทนั้นผมเชื่อว่าอาจจะเป็นราคาในบางพื้นที่จริงๆนะครับซึ่งคงจะไม่เป็นไปตามที่พ่อค้ากำหนดด้วยส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะเรื่องฟาร์มเองก็อาจจะเป็นฟาร์มที่บางฟาร์มก็อาจจะตั้งราคาเองอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งทำให้ราคานั้นก็คงจะไม่เป็นไปตามที่ตลาดถึงส่วนของพ่อค้ากำหนดได้เองได้ด้วยนะครับส่วนหนึ่งนะครับเพื่อนๆที่ติดตามทางช่องทางฟาร์มแพะนมเมืองเลยนะครับบ้านสมุนไพรบ้านสมาร์ทโกดฟาร์มนะครับหรือว่าเพจนะครับเพจทาง Facebook นะครับน้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโกดนะครับท่านที่สอบถามเรื่องของการใช้เข้ามาสำหรับน้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโกดนะครับย้ำว่าฉลากนะครับต้องเป็นไปตามที่ฉลากกำหนดนะครับไม่เข้มข้นจนเกินไปแล้วก็ต้องดูที่น้ำหนักแพ้ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ความชอบของแพ้ด้วยนะครับก็เบื้องต้นถ้าแพ้ยังไม่เคยกินน้ำหมักสมุนไพรก็อาจจะ 1-2 ซีซีนะครับในการที่จะให้แพ้เกิดการกระตุ้นความต้องการนะครับความเขาเรียกว่ากระตุ้นต่อมเจริญอาหารของแพะนะครับซึ่งทำให้แพะนั้นอาจจะมีการกินอาหารได้มากยิ่งขึ้นนะครับหลังจากดื่มน้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโกดในแบบผสมน้ำนะครับ 3-5 ซีซีครับต่อน้ำ20ลิตรนะครับหรือความเข้มข้นมากกว่านั้นอันเนื่องมาจากแพะอาจจะมีความต้องการหรือว่ามีความเคยชินแล้วเราก็สามารถเพิ่มปริมาณได้นะครับส่วนแพะที่มีน้ำหนักเกิน25กิโลกรัมขึ้นไปนะครับ2-3 ซีซีต่อการกรอกปากสัปดาห์ละ2ครั้งนะครับนะครับส่วนจริงๆแล้วปริมาณหรือว่าซีซีในการให้แพะกินนั้นนะครับอาจจะไม่เขาเรียกว่าไม่กำหนดชัดเจนนะครับอันเนื่องมาจากว่าแล้วแต่ว่าสุขภาพของแพะที่จะสามารถรับปริมาณของน้ำหมักสมุนไพรซึ่งมีปริมาณเข้มข้นพอสมควรนะครับก็อันเนื่องมาจากว่าสมุนไพรต่างๆที่เราทำการหมักอย่างได้คุณภาพนะครับซึ่งจะทำให้แพะนั้นมีความต้องการในเรื่องของการกินอาหารได้มากยิ่งขึ้นนะครับสุขภาพดียิ่งขึ้นแล้วก็ดูสดใสมากยิ่งขึ้นนะครับก็
ก็ทำให้สุขภาพแพทย์นั้นดีขึ้นนะครับป้องกันลดอาการไข้นะครับป้องกันอาการหวัดได้เป็นอย่างดีสำหรับน้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโค้ดฝากเพื่อนๆนะครับที่ติดต่อทางเบอร์แอดไลน์นะครับ0939654964หรือว่าเข้าไปติดตามเพจนะครับน้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโค้ดนะครับ0939654964สำหรับเพื่อนๆที่ติดตามรับชม EP นี้นะครับขอบคุณมากๆสำหรับการเยี่ยมชมแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้สำหรับพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงแพะทุกท่านนะครับทั่วประเทศทั่วโลกก็แล้วกันฝากเป็นกำลังใจให้สำหรับ EP นี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ